มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหม่อมเจ้าจุลเจิมสุดทนนะคะชงทุบทิ้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังม็อบเฟสคลุมผ้าขาวค่ะจากกรณีการชุมนุมของเครือข่ายมวลชนต้านรัฐบาลหลายองค์กรที่มารวมตัวกันจัดกิจกรรมม็อบเฟสนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่14พฤศจิกายนพ.ศ.2563โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการนำผ้าขาวขนาด 30x30 เมตรมากางออกด้านหน้าอนุสาวรีย์เพื่อให้ผู้ชุมนุมได้ร่วมกันเขียนข้อความพ่นสีหรือว่าแสดงเจตจำนงและความปรารถนาในการกำหนดอนาคตของตัวเองต่อรัฐธรรมนูญของประเทศไทยและเรียกร้องประชาธิปไตยคืนสู่สังคมค่ะต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 18:10 น.วันเดียวกันนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมได้นำผ้าผืนดังกล่าวที่เปิดให้ผู้ที่เดินทางมาร่วมชุมนุมร่วมกันเขียนข้อความขึ้นไปพันรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมกับร่วมใจกันชู3นิ้วแล้วก็ส่องแฟลชจากโทรศัพท์มือถือขึ้นไปยังอนุสาวรีย์เพื่อแสดงจุดยืนในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงตามที่เสนอข่าวไปก่อนหน้านั้นค่ะล่าสุดนะคะวันที่15พฤศจิกายน2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่กลุ่มชุมนุมนำผ้าขาวขึ้นไปพันรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยระหว่างที่ชุมนุมเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าถ้าปล่อยให้มันเล่นกันสนุกไร้ค่าทุบทิ้งเถอะไม่มีประโยชน์เกะกะทางสัญจรพร้อมกับลงชื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ